รู้จักพี่เก๋มานานแล้วแล้วก็จริงๆเราก็คุยกับแกเรื่องพวกนี้มาโอ้ไม่รู้กี่ปีแล้วแล้วก็เราก็รู้ว่ามันมากกว่าแค่แบบสิ่งที่แกทำในแบบงานอดิเรกอะไรของแกมันก็คือเป็นแบบมันเป็นแพชชั่นจริงๆของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พอนัดได้รู้จักพี่เก๋เนี่ยสองคนนี้ก็เข้ากันมากเขาก็จะเป็นแบบแกงรักสัตว์อะไรเงี้ยคุยกันทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยคือแบบแกโอ้ยตัวนี้มันน่าสงสารมากเลยแต่มันน่ารักมากเลยแต่มันอย่างนั้นแต่มันอย่างนี้เขาก็จะคุยกันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็อย่างที่เมื่อกี้นั้นเล่าอ่ะนะจะชอบเจอเคสแปลกๆที่แบบเจอกับตัวเลยคือแบบขับรถผ่านมากำลังจะเข้าโรงพยาบาลอยู่ๆมันก็แบบเลือดออกปากมาสลบอยู่หน้ารถหรือแบบอย่างเช่นอีเวนต์ในออฟฟิศนัดเองเงี้ยก็คือแมวอ่ะเป็นแมวของคนอื่นแมวจรวิ่งเข้ามาผ่านมาออฟฟิศก็มาคลอดลูกทิ้งไว้แบบ5วันอะไรเงี้ยแล้วนั้นก็จะเจอเคสอย่างเงี้ยเรื่อยๆนั้นก็เลยแบบเอาจริงๆนะก็ไม่อยากเป็นภาระเพื่อไม่พี่เก๋เพราะนะก็รู้ว่าในมูลที The Voice อ่ะก็มีเคสเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วในเมื่อนะยังพอมีกำลังที่จะซัพพอร์ตได้อย่างเงี้ยนะก็จะขอเป็นในเรื่องของคำปรึกษาอะไรอย่างงี้มากกว่าว่าเจ๊คือพอเห็นปุ๊บทำได้ไม่ถูกจะคิดถึงพี่เก๋ก่อนพี่เก๋อยู่ตรงเนี้ยโรงพยาบาลไหนใกล้สุดหมอคนไหนดีสุดเพราะว่าชอบเจอแต่เคสที่แบบยากซึ่งมีรอดบ้างส่วนใหญ่รอดมีเคสนึงที่ออฟฟิศอะเสียเพราะว่ามันเกิดมาหมอบอกว่ามัน5วันน่ะมันยังไม่ได้กินนมแม่เลยแล้วก็มันก็อยู่ไม่ไหวพอครบประมาณเดือนครึ่งมันก็เสียไปอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวแนทอะแนทอะพอพี่เก๋มาชวนว่าแบบเฮ้ยแกมาเข้าร่วมไหมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกโอเคเราเต็มใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเราเข้าใจความรู้สึกที่แบบอยากช่วยแล้วก็อยากให้แบบคนรู้จัก The Voice Foundation มากขึ้นค่ะพอมีโอกาสได้ทำแล้วแบบน้องก็รอดมันใจชื้นมันมีความสุขนะมันรู้สึกแบบใจเต็มและยิ่งเห็นว่ามันมีบ้านที่ดีอย่างตอนเนี้ยคนที่ได้ไปอ่ะก็ส่งรูปมาให้ดูตอนนี้มันอ้วนมากแบบเฮ้ยมันน่ารักแล้วก็แบบรู้สึกดีใจว่าแบบมันมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆวางแผนแบบก็อยากเจออุปการะหรือช่วยอะไรอย่างงี้ไปต่อหรือเปล่าครับสําหรับ The Voice มีอยู่เรื่อยๆนะแต่เราก็ต้องดูตามแบบสถานภาพหรือพื้นที่ของบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราก็ตั้งใจที่จะทำบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งถ้าเรามีเนื้อที่เยอะคนนี้ก็อยากจะถูกต้องฮะก็มีอยู่หลายเคสเหมือนกันที่เราคุยกับพี่เก๋ที่แบบเสียดายแบบคือตอนนี้เรามีทั้งหมาไม่รู้กี่ตัวแล้วก็มีแมวอีกแล้วก็มันแค่นี้ก็แน่นบ้านอยู่ฮะอยากแนะนำอะไรสำหรับคนแบบคือผมรู้สึกว่าอย่างแรกเราจะช่วยเขาไปเขาเมื่อยแล้วแขนสั่นเลยคือจริงๆอ่ะคือเราบังคับให้ใครทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีเราชินกับการเห็นแบบพวกสัตว์จรตามท้องถนนแล้วเราก็แบบตายด้านกับมันไปแล้วไงแล้วก็แบบมันก็คือกรุงเทพมันก็คือประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมเชื่อว่าถ้าคุณได้เห็นสตอรี่ของน้องหมาแมวพวกนี้คุณจะเข้าใจเองว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันก็มีค่าแล้วก็โอเคผมเข้าใจว่ามันอาจจะหาจุดเริ่มต้นยากก็ง่ายๆเลยก็แค่มาดูสตอรี่ใน The Voice Foundation ก่อนแล้วคุณก็จะเกิดอินสปิเรชันเองว่าคุณจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะมันมีหลายอย่างมันจะเป็นเรื่องอาจจะแค่บริจาคเรื่องเลี้ยงดูเรื่องวัคซีนเรื่องยาอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์ที่พิการที่ติดเตียงที่แบบที่แบบต้องอยู่บนเตียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่แบบไม่มีคุณค่าแบบคุณภาพชีวิตเขาแบบต่ำมากใช่ไหมหรือว่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็ชอบเรื่องของอนาคตอย่างเช่นไอโครงการทำหมันหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลายอย่างที่เราเข้ามามีส่วนร่วมได้นะก็คืออย่าเพิ่งรู้สึกว่าคุณทำอะไรไม่ได้เข้ามาดูก่อนลองดูแล้วเดี๋ยวคุณก็เกิดอินสปิเรชันเองจริงๆมีหมาแมวอะค่ะอยู่ที่โครงการของมูลนิธิหลวงตามหาบัวค่ะที่เป็นสัตว์พิการอันนี้นะอยากจะเห็นว่าแบบเวลามันสภาพที่มันน่าสงสารจริงๆเป็นยังไงอะลองเข้าไปดูก็ได้ค่ะเพราะจริงๆตัวนัดเองอะนัดเริ่มอินสไปร์เพราะตอนเด็กๆอะคุณยายอะชอบพาไปให้อาหารที่เนี่ยทุก2เดือนตอนนั้นก็เลยรู้สึกเฮ้ยแบบมันเดินไม่ได้จริงๆแล้วแบบขอโทษนะคะแบบเหมือน
ปัสสาวะทุกอย่างราดหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าแบบพอเขาช่วยตัวเองไม่ได้ไม่เหมือนคนอ่ะมันก็น่าสงสารจริงๆอะค่ะลองเข้าไปดูใช่ครับเรื่องของเราบ้างค่ะมาเรื่องของเราไปถึงไหนแล้วครับก็คือยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นทางการแต่ว่าก็คือก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าก็ปีหน้าก็จะมีวันเฉลิมฉลองของเราครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันฮะจัดงานนี้มันวุ่นวายเหนื่อยเหมือนกันฮะก็ยอมรับฮะเริ่มเข้าใจคนอื่นแล้วก็เดี๋ยวพอเรามีดีเทลที่เป็นทางการแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทีเดียวผมพูดอะไรไปตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องเปลี่ยนอยู่ใช่ฮะดีเทลมันเยอะเหลือเกินเพิ่งไปรู้ยากกว่าทำหนังอีกมันรายละเอียดเยอะจริงๆยอมรับเพราะว่ามันเรื่องรายละเอียดของตัวงานคนแต่ละคนที่เราเชิญมาเขาเป็นคนสำคัญเป็นคนที่เรารักแล้วเราอยากให้พื้นที่เขามากที่สุดแล้วหลายอย่างฮะเรื่องชุดเอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบยากกว่าทำหนังเยอะแต่จริงๆก็คือตามใจก็สาวจริงๆงานเรามันเป็นเซเลบริชันมากกว่าค่ะเราไม่ได้เป็นพิธีเราไม่ได้เรียกว่าแบบงานแต่งแล้วก็เหมือนเป็นงานแบบเฉลิมฉลองทุกคนมาแบบเซเลบริตกันมาสนุกกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมากินข้าวร่วมกันให้รู้ว่าโอเคเนี่ยเราอยากอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นในทริปนั้นมากกว่าเราไม่ได้มีพิธีอะไรขนาดนั้นแต่พอเราแบบหนูแบบกระแดะไงคืออยากไปแบบงานตรงนี้อยู่แบบที่มันจะไม่เล่าต่อเล่าแค่นี้ดูเรียบง่ายมากเลยพวกนี้โอ้โหมินิมอลแบบเราพูดถึงคนละงานอยู่ป่ะวันนี้ไม่หนูกระแดะไงแบบอยากน้องคนละงานวะเนี่ยทำไมงานพี่รู้สึกมันยากกว่านี้เยอะไม่อยากให้แบบอันนี้อยากให้สวยอันนี้แบบแล้วก็จะมีดีเทลความเป็นผู้หญิงแบบเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิอันนี้มันแบบเริ่มเดคอเรชั่นแน่ว่ามันไม่ได้ใช่ในฝันมากกว่าแต่พอเวลาทำมาก็แบบเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีไซน์แบบนี้สวยกว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแค่เป็นคนขอนะพี่นาเป็นคนขอป่ะพี่นันดาให้กันก็ช่วยกันช่วยกันแต่ของผมประมาณ 1% ฮะไม่จริงแล้วเขา 99% ไม่จริงแล้ว 1% ของผมก็คือแบบเล็กน้อยมากอาจจะเป็นแบบวันนั้นเราต้องเสิร์ฟน้ำเหมือนกันนะอะไรเงี้ยช้อนซ่อมเราต้องมีนะอะไรเงี้ยดูว่าไม่จริงเลยขนาดแค่แบบ invitation card อะนั่นให้กราฟิกเนี่ยทำมา3รอบแล้วนะบอกโอเคนี่ไม่ให้ผ่านสักรอบนึงคือดีเทลเยอะมากไม่จริงไม่จริงมันก็พอถึงเวลาก็เยอะทั้งคู่แล้วตอนคุยกันแรกๆเนี่ยคุยเพราะคุยกันช่วงโควิดใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นเราก็ใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายส่วนใหญ่เราก็อยู่ที่ทะเลแล้วก็ทำงาน work from home อยู่ที่ทะเลนะเราก็เลยคิดทุกอย่างแบบซิมเปิลมากแต่พอมันถึงเวลาแล้วเนี่ยมันก็อย่างว่ามันก็มีความต้องการแบบเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้เราเป็นคนทำหนังเราก็จะมีแบบดีเทลเยอะอยู่แล้วเขาก็เป็นดีไซเนอร์เขาก็จะมีดีเทลเยอะของผมก็จะแบบไปเน้นเรื่องราวของวันนั้นเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั่นนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรนี่ก็จะแบบดีเทลแบบดอกไม้ทุกกลีบมันจะเป็นยังไงแสดงว่าพรีเซนเทชันมันต้องออกมาเหมือนหนังเลยพอได้เฮ้ยอย่าหวังอย่าเพิ่งคาดหวังใช่อย่ามากดดันเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวก็ออกไปคุยนอกเฮ้ยเขาอยากได้เหมือนหนังเลยเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้ออกไปเฮ้ยกูดไอเดียเฮ้ยก็ดีนะอะไรเงี้ยหรือทำไมแต่ว่าตอนนี้คืออะไรทุกอย่างมันยังไม่ถูกพอก็ค่อยๆไปฮะค่อยๆไปคือยังมีเวลาอยู่ก็ไม่อยากจะตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยความกดดันของเวลาก็ยังอยากให้มันเป็นวันพิเศษวันนั้นของเราที่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีเต็มไปด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้มันไปถึงวันนั้นแล้วแบบเหนื่อยแล้วแบบให้มันจบไปเถอะมึงกูไม่ไหวแล้วก็อยากให้มันแบบเป็นวันที่เราเหนื่อยก็ได้แต่ว่าอยากให้มันเป็น
ความทรงจำที่มันแบบอย่างแรกก็คือเต็มไปด้วยความรักสถานที่ก็ต้องเป็นทะเลริมเลกันไหมฮะก็มีคุยกันด้วยว่าต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยแต่คือรายละเอียดมันเยอะอย่างที่ว่าฮะคือเดี๋ยวผมขอให้มันไปตกผลึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ออกมาเป็นกิจจาออกมาเป็นแบบบัตรเชิญเป็นเรื่องราวแล้วเดี๋ยวในนั้นมันจะมีดีเทลครบแน่นอนนั่นเลยยังไงก็จะแจ้งพี่ๆแน่นอนเดี๋ยวรอแบบรอให้สองคนไปตีกันก่อนเดี๋ยวรอให้มันแบบออกมาแบบเป็นใช่เพราะว่าจนขนาดที่พี่ที่ช่วยจัดงานให้อ่ะยังบอกเลยบอกว่าฉันจะไม่ทำอะไรเลยจนกว่ามันจะใกล้มากๆให้พวกแกไปฟุ้งซ่านกันก่อนให้เต็มที่เพราะว่ามันจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะมีการคือแบบว่าใครแบบยอมให้กันใครยอมมีใครเบรกไม่หรอกมันก็ต้องดีเบตกันตลอดเวลาไม่ได้ตีกันจริงๆหรอกก็แค่แบบเถียงกันสุดท้ายแบบอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ยอมบางทีเขาก็ยอมแนทแล้วแต่เริ่มเข้าเจ้าสาวยังคะตอนนี้ยังเลยอ่ะทำงานทุกวันเลย ยังทำงานทุกวันเลยแต่ก็ไม่ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรค่ะแต่ก็เริ่มจะโทรหาเทรนเนอร์เริ่มออกกำลังกายแล้ว